เนะไปทำเป็นผักชีแช่แข็งนะคะแต่ดอกมันใหญ่มากเลยนะเห็นไหมเลยสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะพาไปดูโอยูกิไกนะคะหรือว่าการแสดงสุดท้ายก่อนปิดเทอมค่ะของน้องเกงกินะคะจะสนุกขนาดไหนแล้วก็ไปดูการใช้ชีวิตประจำวันของแม่บ้านญี่ปุ่นด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะใช้เวลาแค่2ชั่วโมงนะคะตอนเช้าเท่านั้นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็กลับบ้านไปแล้วก็กินอาหารเที่ยงกันนะคะเสร็จแล้วก้อยก็ไปสวนต่อค่ะก่อนกลับก็ถ่ายรูปกันสักหน่อยนะคะแม่ลูกค่ะวันนี้ก็จะมาทำความสะอาดสวนนะคะแล้วก็เก็บผักเหมือนเดิมค่ะวันนี้ก็จะมีผักหลากหลายชนิดให้ก้อยเก็บได้นะคะนี่คือผักชีนะคะที่ก้อยเก็บมาหน้าเมื่อกี้เนี่ยค่ะก็จะเอาไปล้างรากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำเป็นผักชีแช่แข็งนะคะเอาไว้กินเนาะรากเขาจะทำอาหารได้หลากหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกหมักเนื้อนะคะซุปนะคะหรือว่าจะเอาไปทำเป็นพวกน้ำจิ้มต่างๆนี่ก็เลิศเลยนะคะเดี๋ยวจะเก็บไว้นะคะไม่ทิ้งค่ะใบก็แช่แข็งเหมือนกันนะคะเอาไว้ในใส่ในซุปเนาะตอนฤดูหนาวไม่มีผักเลยเราก็ยังมีผักกินได้นะคะเดี๋ยวจะตัดเป็นกะหล่ำปีหัวเล็กไปหัวหนึ่งนะคะเนื่องจากว่ากะหล่ำปีก้อยนี่เห็นไหมคะเห็นอะไรดำๆไหมก็คือเขาเป็นน้ำแข็งนะคะแล้วก็มันน้ำแข็งมันละลายเนาะมันก็ตอนแรกเป็นน้ำแข็งมันก็จะช้ำๆนะคะพอละลายปุ๊บมันก็จะเน่านะคะถ้าเราไม่เห็นเราก็จะเน่าหัวนี้ก็จะไม่ได้กินเลยนะจริงๆแล้วมันควรจะต้องใหญ่กว่านี้ล่ะค่ะแต่ว่าเนี่ยประมาณเนี่ยประมาณเนี้ยก็กินได้แล้วล่ะโอเคเดี๋ยวตัดกันเลยเดี๋ยวก็จะตัดแล้วก็เอาแขนงเอาตอไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะให้มันกินแขนงตรงช่วงฤดูใบไม้ผลิเนาะไม่แน่อาจจะเอาออกนะคะแต่ตอนนี้ก็ตัดให้เหลือตอเนาะจะไม่ได้ถอนต้นออกเอาแล้วนะชุบชุบชุบเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะได้แล้วนะนี่เห็นไหมคะกะหล่ำปลีนะนึกว่าหัวจะเล็กก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะคะใหญ่เหมือนกันนี่เห็นไหมพอกินอยู่เนี่ยค่ะมีหนึ่งหัวโอเคเดี๋ยวดูอีกนะคะว่ามีหัวไหนที่มันช้ำอีกไหมนะคะหัวนี้ยังไม่ช้ำโอเคหัวนี้ยังนะคะหัวนี้อ่ะหัวนี้ก็ต้องตัดนะคะนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่มันเนี่ยเห็นไหมมันช้ำนะโอเคโอเคนี่ค่ะนะนี่เห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะได้แล้วมาดูผักกะหล่ำปีหัวอื่นบ้างนะคะถ้ามีหัวที่เป็นสีน้ำตาลก็จะเก็บเลยนะหัวเล็กก็เก็บเพราะว่ามันเน่าแล้วนะคะโอเคยังโอเคอยู่นะคะพวกนี้โอเคอยู่วันนี้ได้2หัวนะคะ
ผักปุยเล้งต่อนะคะปุยเล้งก้อยก็ใช้มีดตัดออกไปเลยนะตรงโคนนะคะนี่ค่ะตัดตรงโคนแบบนี้แล้วก็ตัดไปเลยนี่ค่ะเอาสัก3ต้นนะคะเพราะว่าต้นมันใหญ่กินไม่ทันนั่นเองแล้วก็จะเอาแค่เนี่ยนี่คือ1ต้นเห็นไหมคะเห็นไหมโคนใหญ่มากอันนี้คือ1ต้นของผักปุยเล้งนะคะนี่ค่ะมี1ต้นก็จะเอาแค่3ต้นก็พอนะเก็บครั้งละ3ต้นมันแบบว่าดกเกินนะคะกินไม่ทันจริงๆต้นใหญ่เลยเนี่ยเดี๋ยวเอา3ต้นเนี่ยแหละค่ะกินทีละ3ต้นเนาะเอ้ยเห็นไหมเห็นโคนไหมใหญ่มาก2อีกอันนึงอีกต้นนึงค่ะไม่ไกลไม่ไกลนี่แหละค่ะแค่นี้แหละนี่ค่ะผักปุยเล้งนะมีรากด้วยนี่ค่ะผักปุยเล้งอ่อนๆเลยนะคะโอเค1 2 3ได้แล้วค่ะปุยเล้งค่ะหัวไชเท้านะคะเอาไปสักหัวนึงค่ะไว้กินเนาะทำซุปทำอะไรก็อร่อยอันนี้จะเป็นหัวไชเท้าพันหัวกลมนะคะหัวกลมหัวใหญ่เนาะก็จะเลือกเอาหัวที่มันใหญ่หน่อยแล้วกันเพราะว่าเก็บไปแล้วก็กินได้หลายวันนั่นเองอันนี้แล้วกันนะคะหัวที่มันอยู่ตรงกลางระหว่างใจนี่อันนี้อันนี้แล้วกันเนี่ยตอนนี้หัวนี้นะต่อเดี๋ยวจับที่ใบนะคะแล้วก็ดึงตึ๊บ1 2 3ตึ๊บนี่ยะได้แล้วค่ะหัวไชเท้าหัวกลมนะคะตึ๊บปึ้งใหญ่ไม่ใหญ่ดูเอานะหัวใหญ่ดีนะคะนี่ค่ะนี่ได้แล้วค่ะหัวเดียวก็น่าจะต้มได้หลายหม้อนะคะเนี่ยกะหล่ำดอกเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะนี่ค่ะกะหล่ำดอกค่ะนี่ขาวๆเหลืองๆเขียวๆนะคะพันนี้ดอกใหญ่เนาะเป็นพันหนักกะหล่ำดอกพันหนักนั่นเองค่ะกะหล่ำดอกพันหนักเนี่ยจะนิยมปลูกตอนช่วงฤดูหนาวนะคะของญี่ปุ่นเนาะถ้าเราจะปลูกที่ไทยแนะนำให้เป็นพันเบาดีกว่าพันเบาเพราะว่ามันจะได้ผลผลิตเร็วอันนี้ใช้เวลานานนะคะเนี่ยค่ะแต่ดอกมันใหญ่มากเลยนะเห็นไหมหัวนึงเท่าหัวเกงกิเลยนะคะโอเคเดี๋ยวตัดกันเลยค่ะถอนเลยค่ะนี่ค่ะได้แล้วค่ะกระลำดอกนะคะถอนทั้งรากทั้งโคนเลยอึ๊บเดี๋ยวมาตัดตรงนี้นะคะตัดตรงนี้ค่ะเมื่อกี้ก้อยตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะกะหล่ำดอกนะได้แล้วก้อยจะเอาก้านมันไปด้วยหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวว่าจะไปปอกนะข้างในก้านมันก็กินได้อร่อยดีค่ะเนี่ยได้แล้วนะคะกะหล่ำดอกค่ะดอกใหญ่มากก่อนกลับก็แวะดูไอ้กะหล่ำดาวนะคะกะหล่ำดาวเนาะนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่จริงแล้วก็เก็บได้แล้วแหละเนาะเพราะว่าก้อยเอามือจับแล้วมันแน่นๆ นะคะเนี่ยค่ะแต่ว่ามันก็มีแค่ต้นเดียวที่แน่นนะนอกนั้นก็ยังแบบบางๆแบบนี้เห็นไหมคะเราก็เอาไว้ก่อนเลยค่ะไม่รีบเนาะสวยดีค่ะเนี่ยกะหล่ำดาวนะคะแถบเลยนู่นโอเคเก็บผักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะรีบกลับไปทำอาหารนะคะโอเควันนี้จะมีอาหารอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามรับชมต่อนะคะสำหรับอาหารในวันนี้ก็จะเป็นชุดอาหารสุขภาพนะคะจะเป็นอาหารที่ทำจากผักในสวนเองค่ะก็จะมีผัดผักค่ะแล้วก็มีชุดของปลาย่างนะคะมีซุปค่ะคลิปนี้ก้อยก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ